พระโสดาบันเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในขั้นศีลทำได้พอประมาณในสมาธิและทำได้พอประมาณในปัญญาโลก,กุตตรปัญญาจเจริญขึ้นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์จึงต้องอาศัยปัญญาที่หนุนด้วยแรงศรัทธาพระโสดาบันได้เริ่มรู้จักความสงบ,บสุขผ่องใสเป็นอิสระที่เป็นด้านโลก,กุตระซึ่งทำให้มองเห็นคุณค่าของธรรมจนเกิดฉันทะในธรรมอย่างจรงิงจังจนไม่มีทางที่จะกลับมาโมเมาในการเสพแสวงสิ่งปรนเปื่อทางวัตถุอีกต่อไปจึงมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่จะเกิดในสุขติภพอีกไม่เกินเจ็ดชา และเป็นผู้แน่นอนแล้วในการเดินหน้าสู่ความประสู้ศีลทั้งห้าคือการเขียนค่าด้วยตนเองหรือชี้นำชักชวนย่อมไม่มีในพระโสดาบันการลักขโมยช่อโกงย่อมไม่มีในพระโสดาบันการละเมิดคู่ครองของรักของห่วงย่อมไม่มีในพระโสดาบันการพูดโกหกให้คลาดเคลื่อนไปจากความจริงย่อมไม่มีในพระโสดาบันการเสพสิ่งเสพติดให้โทษแก่ร่างกายและสติสัมปชัญญะย่อมไม่มีในพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณธรรมเหนือกว่าเทวดาและพระเจ้าจากกักรพรรดิยอย่างนี้แล